ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับส่อภาคที่3เกมต่อตายตัดเป็นเรื่องราวทั้งหมดในภาคที่3เริ่มต้นที่แมทธิวหลังจากที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำแมทธิวก็ได้เจอกับไฟฉายกระบอกหนึ่งไกลๆนั่นเองก็มีปืนวางตกอยู่ข้างๆทว่าแมทธิวก็เอื้อมไปหยิบปืนไม่ได้พอเปิดไฟฉายส่องไปดูรอบตัวแมทธิวก็ได้เจอกับเลื่อยตัดเหล็กอันหนึ่งมันคือเลื่อยอันเดียวกับที่หมอกอร์ดอนเคยใช้มาก่อนแมทธิวจึงลองใช้เลื่อยนั่นตัดข้อเท้าของตัวเองทว่าแมทธิวเขาก็ไม่กล้าทำเพราะมันอาจทำให้เขาเสียเลือดตายเลยก็ได้จนแมทธิวได้เจอกับฝาถังน้ำของชักโครแมทธิวจึงลองใช้ฝาเซรามิกนี่ทุบข้อเท้าของตัวเองให้แตกแมทธิวพยายามกลั้นใจฟืนทุบไปเรื่อยๆจนในที่สุดข้อเท้าของแมทธิวก็ได้หักจนเละทำให้เขาสามารถหลุดออกมาจากโซ่นี้จนได้ฉากต่อมาตัดมายังด้านเคอรี่กับริกสองตำรวจที่เพิ่งใช้แก๊สเผาประตูเหล็กเพื่อเข้าไปดูเหยื่อคนล่าสุดที่ถูกพบเป็นเศษเนื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ในห้องอันเนื่องมาจากเกมสุดโหดของฆาตกรจิ๊กซอทว่านักสืบริกก็บอกว่านี่มันใช่ฝีมือของจิ๊กซอจริงๆงั้นหรอเพราะล่าสุดที่เราเจอกับมันจอห์นเคลเมอร์แค่ลุกเดินยังทำไม่ได้ส่วนนักสืบเคอรี่เธอก็ได้พูดเสริมอีกคนว่าเหยื่อคนนี้มันมีท่าทางแปลกๆเพราะปกติจิ๊กซอจะสร้างเกมขึ้นมาโดยเหลือทางรอดให้กับคนที่เล่นเกมด้วยแต่นี่มันอะไรถึงแม้ชายคนนี้จะรอดจากเกมได้แต่เขาก็ไม่สามารถออกไปจากห้องได้อยู่ดีขนาดเรายังต้องใช้แก๊สเผาประตูเหล็กพูดง่ายๆเลยก็คือจิ๊กซอมันตั้งใจจะฆ่าชายคนนี้แต่แรกแล้วต่างหากแค่สร้างเกมขึ้นมาหยอกล้อกับเหยื่อก็แค่นั้นนี่มันไม่ใช่สไตล์ของฆาตกรจิ๊กซอเลยสักนิดนอกจากเรื่องแปลกประหลาดที่ว่ามานักสืบอีกคนที่มีชื่อว่าฮอปแมนเขานั้นก็ได้เจอม้วนเทปม้วนหนึ่งซึ่งน่าจะมีข้อมูลอะไรอยู่ในม้วนเทปนี้อย่างแน่นอนฉากต่อมาตัดไปยังที่บ้านของนักสืบเคอรี่หลังจากนั่งดูเทปไปได้สักพักจู่ๆภาพในทีวีมันก็ได้กลายเป็นภาพของเคอรี่ที่ตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่บนเตียงเคอรี่พอเห็นภาพของตัวเองเธอจึงลองโบกไม้โบกมือปรากฏว่าภาพในทีวีมันก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยมุมกล้องมันยังส่องออกมาจากห้องเก็บของเคอรี่จึงชักปืนยิงใส่ประตูบานนั้นไป3นัดแล้วพอเดินไปเปิดประตูเคอรี่ก็ได้เจอเพียงแค่กล้องวิดีโอตัวหนึ่งที่ถูกเสียบสายต่อเข้ากับจอทีวีเสียววินาทีแห่งความสงสัยเคอรี่ก็ถูกคนร้ายปริศนาคนหนึ่งที่สวมหน้ากากเข้ามาทำร้ายเธอจนสลบไปหลายชั่วโมงต่อมาเคอรี่ก็ตื่นขึ้นมาในห้องแห่งเกมสภาพของเธอตอนนี้ก็ได้ถูกโซ่เหล็กมากมายรั้งตัวเอาไว้ไม่นานนักที่หน้าจอทีวีด้านหน้าก็ได้ใช้ภาพของฆาตกรจิ๊กซอตุ๊กตาหน้ามาที่พูดด้วยน้ำเสียงของจอห์นว่าเกมในครั้งนี้เคอรี่ต้องร่วงมือเข้าไปในถังน้ำกรดเพื่อหยิบเอากุญแจออกมาให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้ในเวลาที่กำหนดแล้วละก็แผ่นเหล็กที่อยู่ตรงหน้าท้องของเธอมันจะฉีกกระดูกซี่โครงของเคอรี่ออกจากร่างหลังจบคำอธิบายเคอรี่เธอก็รีบใช้มือจุ่มลงไปในถังน้ำโกรธแน่นอนว่าน้ำโกรธที่มีฤทธิ์รุนแรงขนาดนี้มันก็ได้กัดกินเนื้อหนังของเคอรี่แบบสุดแสนจะทรมานเคอรี่กรีดร้องลั่นจนแทบจะช็อกตายเธอต้องฝืนทนล้วงลงไปให้สุดพอได้กุญแจมันแล้วเคอรี่ก็รีบเอาไปไขปลอกคอที่ล็อกหัวของตัวเองไว้ทว่าแทนที่เครื่องพันธนาการมันจะหลุดออกมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างไม่นานนักพอเวลานับถอยหลังหมดลงเคอรี่ก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าจิ๊กซอมันไม่ได้มอบทางรอดให้กับเธอเลยถึงแม้เคอรี่จะล้วงมือไปหยิบกุญแจมาได้แต่กุญแจนั่นไม่สามารถใช้งานได้จริงๆเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องตายเคอรี่นั้นก็ทำได้เพียงแค่อ้าแขนออกมาพร้อมกับกรีดร้องลั่นด้วยความทรมานแผงเหล็กที่อยู่บริเวณซี่โครงก็ได้กระชากร่างของเธอออกเป็นชิ้นชิ้นส่งผลให้นักสืบเคอรี่ต้องจบชีวิตลงแบบโคตรทรมานฉากต่อมาตัดไปยังด้านลินและเจฟสองสามีภรรยาที่กำลังทะเลาะกันดูทรงแล้วเรื่องที่ทั้งสองคนผิดใจกันอยู่นี้มันคงร้ายแรงเป็นอย่างมากขนาดหน้าของเจฟลินเธอยังไม่กล้าแม้แต่จะสบสายตาแถมลินยังต้องรีบไปทำงานทำให้ลินผู้เป็นภรรยาไม่มีเวลาคุยปรับความเข้าใจกับเจฟเลยสักนิด
ฉากต่อมาตัดไปยังที่โรงพยาบาลปรากฏว่ารินนั้นเธอก็เป็นหมอผ่าตัดคนหนึ่งที่ตอนนี้ดันมามุดตัวอยู่ในห้องล็อกเกอร์ไม่นานนักพอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาทั้งโรงพยาบาลก็พยายามเรียกหมอรินให้ไปดูคนไข้ทว่าหมอรินที่กำลังนั่งเหม่อในห้องล็อกเกอร์เธอก็ไม่ได้ยินเสียงประกาศเรียกเลยสักนิดพอเพื่อนร่วมงานมาตามจนเจอรินเธอก็มาไม่ทันเสียแล้วเพราะมีหมออีกคนมาถึงก่อนด้วยหมอผู้ชายคนนี้เขาก็เสนอให้พาตัวคนเจ็บเข้าผ่าตัดทันทีทว่ารินก็ไม่เห็นด้วยเธอเดินเข้าไปเจาะคอของคนเจ็บจากนั้นเธอก็สอดท่ออากาศเข้าไปเพื่อช่วยให้เขาหายใจดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนั่นก็ได้ผลรินสามารถช่วยผู้ป่วยคนนี้เอาไว้ได้หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเลิกงานรินก็ได้แวะมาเปลี่ยนชุดที่ห้องล็อกเกอร์ทว่าพอเธอจะเปิดประตูออกไปประตูนี่มันดันถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกรินจึงพยายามกดโทรศัพท์หาเพื่อนทว่าไม่ทันที่ปลายสายจะกดรับโทรศัพท์รินเธอก็ถูกคนร้ายปริศนาคนหนึ่งที่มันพุ่งออกมาจากตู้ล็อกเกอร์กระโดดเข้าล็อกคอเธอพร้อมกับโปะยาสลบเป็นผลให้หมอรินโดนลักพาตัวมาจนได้ฉากต่อมาตัดไปยังที่ห้องใต้ดินแห่งหนึ่งณห้องนี้เราจะมาอยู่กับอแมนดาจิ๊กซอคนใหม่ที่กำลังสานต่องานของจอห์นเคลเมอร์เธอคือคนที่ลักพาตัวหมอรินออกมาจากโรงพยาบาลแน่นอนว่าหากใครดูภาค1ภาค2มาแล้วก็ยอมรู้ดีว่าอแมนดานั้นคือใครกันส่วนหมอรินที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอก็พยายามถามอแมนดาว่าแกต้องการอะไรถึงจับตัวฉันมาอแมนดาก็เลยพาหมอรินเข้าไปในห้องต่อไปเพื่อพาเธอไปเจอกับจอห์นเคลเมอร์ที่ตอนนี้มันกำลังนอนพะงาบอยู่บนเตียงหมอรินพอได้เจอกับจอนเธอก็ทำหน้างงเป็นอย่างมากเพราะเธอจำชายคนนี้ไม่ได้ไอแมนดาก็เลยส่งรายงานสุขภาพของจอนให้เธอดูหมอรินพอดูเอกสารเธอก็บอกว่าอาการของคุณมันรักษาไม่ได้แล้วคุณหมอกอร์ดอนเคยบอกไปแล้วนี่เนื้องอกในสมองของคุณมันโตผิดปกติส่วนเจ้าจอนเคลเมอร์มันก็ได้ตั้งคำถามกับหมอรินว่าตัวของผมจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันคุณหมอรินพอโดนถามก็ตอบกลับมาว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงอีกไม่นานคุณจะต้องตายแน่ๆจากนั้นจอนก็บอกมอรินไปว่าสาเหตุที่เราพาตัวของคุณมาเพราะคุณมันเป็นคนเลวคุณมีสามีมีลูกสาวที่แสนน่ารักแต่ว่าคุณมันก็ยังหาข้ออ้างในการทำชั่วฉะนั้นอแมนดากับผมจึงได้สร้างเกมขึ้นมาให้กับคุณปลอกคอเหล็กอันนี้ได้ถูกติดตั้งกระสุนปืนลูกซองเอาไว้หากว่าหัวใจของผมนั้นหยุดเต้นระเบิดที่ปอกคอของคุณก็จะทำงานชีวิตของคุณกับผมมันต้องจบลงพร้อมๆกันส่วนวิธีรอดจากเกมนี้มันก็ไม่ยากคือหมอรินเธอต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวของจอนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งก็ยังดีเพราะตอนนี้นอกจากหมอรินที่โดนจับตัวมาก็ได้มีชายอีกคนที่กำลังเล่นเกมอยู่หากว่าชายคนนั้นผ่านการทดสอบของเราได้ทั้งหมดแล้วล่ะก็พวกฉันก็จะปล่อยเธอไปแต่ถ้าไม่เธอเองก็ต้องตายไปพร้อมกับฉันด้วยฉากต่อมาตัดไปยังกล่องไม้กล่องหนึ่งเราจะมาอยู่กับเจฟสามีของมอลินที่ตอนนี้เขาโดนขังอยู่ในลังไม้ไอ้เจ้าเจฟที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเขาก็พยายามทุบแผ่นไม้ให้มันแตกแต่ยังไม่ทันทำสำเร็จเจฟก็ได้เจอกับเครื่องเล่นเทปเครื่องหนึ่งพอกดฟังเสียงเจ้าจอนเคลเมอร์ก็ได้พูดออกมาว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานายต้องทนเสียใจกับการตายของลูกชายตัวเองที่ตายเนื่องจากอุบัติเหตุนายเอาแต่หมกมุ่นไม่ยอมทำอะไรนายไม่ยอมมูฟออนจากความแค้นที่ลูกชายต้องเจอด้วยเกมในครั้งนี้เราได้สร้างขึ้นมาสำหรับแกโดยเฉพาะเพื่อดูว่าความแค้นและศีลธรรมอะไรกันแน่ที่มีมากกว่ากันจงผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้แล้วนายจะได้รู้ถึงเหตุผลว่าตัวเองควรจะอยู่ต่อหรือว่าตายกันแน่หลังเครื่องเล่นเทปหยุดเล่นเจฟก็ลองใช้เท้าถีบกล่องไม้อีกรอบจนในที่สุดเขาก็สามารถพังกล่องไม้นี้ออกมาได้ย้อนกลับไปเมื่อวานเจฟที่ยังคงเศร้าเสียใจจากการตายของลูกชายเขาก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องด้วยของเล่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกเขานั้นเจฟก็ไม่เคยเอาของเหล่านี้ไปทิ้งเลยสักชิ้นขนาดตุ๊กตาที่ลูกสาวตัวเองเอาไปเล่นไอ้เจฟมันก็ยังไปตามแย่งตุ๊กตามาจากลูกช่างเป็นคนที่ไม่รู้จักการแยกแยะเอาซะเลยหลังจากได้ตุ๊กตาคืนมาแล้วไอ้เจ้าเจฟที่ไม่ทันระวังตัวเขาโดนอแมนดาที่ใส่หน้ากากเข้ามาโจมตีจากด้านหลังเป็นเหตุให้เจฟโดนลักพาตัวมาเล่นเกมนี้นั่นเอง
กลับมายังปัจจุบันหลังจากเจฟหลุดออกมาจากลังไม้ได้เขาก็พยายามตะโกนเรียกไปรอบๆเพื่อหาว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่แต่ไม่ว่าจะตะโกนไปเท่าไหร่มันกลับไม่มีใครตอบกลับมาเลยสักคนพอเดินต่อไปสักแป๊บเจฟก็ได้เจอกับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งที่มีข้อความเขียนบอกไว้ว่าใช้กุญแจนี่เปิดประตูเจฟพอเห็นข้อความตรงนี้เขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเจออยู่มันคืออะไรกันแน่เจฟมันก็เลยหยิบกุญแจขึ้นมาเก็บเอาไว้ก่อนพอเงยหน้าขึ้นไปมองที่ผนังเจฟก็ได้เจอกับกล้องวงจรปิดทำให้เจฟเริ่มเข้าใจอะไรได้นิดหน่อยว่านี่ต้องเป็นเหมือนกับในข่าวแน่ๆข่าวเรื่องฆาตกรจิ๊กซอฉากต่อมาตัดไปยังด้านลินหลังจากตรวจร่างกายของจอห์นเครมเมอร์หมอรินก็ระบุว่าอาการที่จอห์นเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสมองบวมทางเดียวที่จะช่วยชีวิตของจอห์นได้คือต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเราต้องการสเตียรอยด์เดี๋ยวนี้และการผ่าตัดด้วยเพราะว่าอแมนดาก็ไม่ยอมเธอไม่มีทางพาจอห์นไปจากที่นี่หมอรินก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เธอสั่งให้ฉันทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ยังไงกันอแมนดาที่เริ่มโมโหเธอก็เลยขึ้นเสียงด่าหมอรินไอแมนด้าเอาจะสั่งให้ช่วยจอนแบบไม่ลืมหูลืมตาส่วนจอนก็บอกให้ไอแมนด้าเงียบปากซาเกมของเราต้องมีทางเลือกเสมอแต่นี่เธอกำลังสั่งให้หมอรินทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แบบนี้มันไม่ใช่เกมเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ของเธอก็แค่นั้นเสี่ยววินาทีที่จอนพูดออกมาจู่ๆไอฆาตกรชั่วคนนี้ก็เริ่มสำลักเลือดออกมาอย่างรุนแรงชีพจรของเขาเต้นเร็วทะลุ160หมอรินจึงรีบสั่งให้อแมนด้าช่วยหั่นคอของจอนไปข้างๆด้วยตามด้วยสวมเครื่องช่วยหายใจไม่นานนักจอนก็เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากช่วยชีวิตจอนมาได้หมอรินก็ได้เข้าไปบอกอแมนดาว่าเราต้องพาตัวเขาไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อทำการผ่าตัดศีรษะของเขาแต่ว่าทางอแมนดาก็ยังไม่ยอมเธอต้องการให้หมอรินทำการผ่าตัดที่นี่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างก็บอกมาได้เลยขณะเดียวกันที่ฝั่งของเจฟหลังจากเดินตามทางไปเรื่อยๆเจฟก็ได้เจอกับประตูเหล็กบานหนึ่งที่ถูกพ่นสีเขียนไว้ว่าจงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวพอเปิดประตูเข้าไปเจฟก็ถูกความหนาวเย็นเข้าปะทะที่ใบหน้าไม่ทันได้ตั้งหลักจู่ๆประตูด้านหลังก็ได้ปิดตัวลงและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจฟนั้นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกตรึงเอาไว้กลางห้องสภาพอากาศตอนนี้มันก็หนาวแบบโคตรไอ้เจ้าเจฟที่มีกุญแจอยู่แค่ดอกเดียวเขาก็พยายามใช้กุญแจนี่ไขแม่กุญแจทุกอันทว่ากุญแจดอกนี้ก็ไม่สามารถไขอะไรได้เลยพอเจอเครื่องเล่นเทปไอ้เจ้าเจ็บก็ลองกดฟังในครั้งนี้จอนเครมเมอร์ก็ได้บอกว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอคือคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าลูกของนายโดนรถชนแต่เธอกลับเลือกที่จะไม่สนใจเธอไม่ยอมมาเป็นพยานชี้ตัวคนผิดชะตากรรมของเธอตอนนี้ขึ้นอยู่กับนายแล้วกุญแจที่จะสามารถช่วยเธอได้มันอยู่ด้านหลังของกำแพงเพียงแต่ว่าการจะหยิบกุญแจนั้นออกมาได้นายก็จำเป็นต้องเจ็บตัวกันบ้างหลังจากสิ้นเสียงของจอนท่อน้ำรอบตัวของหญิงสาวก็ถูกฉีดใส่ร่างกายของเธอเสียงกรีดร้องของเธอดังลั่นไปทั่วทั้งห้องความเย็นเหล่านี้มันทำให้เธอแทบจะแข็งตายส่วนเจฟที่กำลังยืนมองอยู่เขาก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นควรทำยังไงดีควรยอมเจ็บตัวเพื่อช่วยเธอหรือเปล่าแต่คืนไม่ช่วยปลดกุญแจมือละก็เธอคนนี้ได้แข็งตายแน่ๆไอ้เจ้าเจฟถึงแม้ว่าจะโกรธแค้นเธอขนาดแต่เขาก็ไม่กล้าปล่อยเธอให้ตายกระทั่งเจฟได้ตัดสินใจเอื้อมมือเข้าไปในช่องหลังกำแพงโดยยอมให้ท่อเหล็กเย็นๆแนบเข้าที่ใบหน้าพอได้กุญแจมาแล้วไอ้เจ้าเจฟก็ต้องกรีดร้องออกมาด้วยความทรมานเนื่องจากความเย็นของท่อเหล็กส่งผลให้หนังหน้าของเจฟหลุดออกไปทั้งยวงแต่พอจะหันกลับไปช่วยหญิงสาวเธอคนนี้ก็ได้ตัวแข็งตายไปเสียก่อนกลายเป็นว่าความพยายามของเจฟก็ไม่สามารถช่วยเธอคนนี้เอาไปได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแรกประตูเหล็กก็ได้ถูกปลดล็อกออกมาทำให้เจฟสามารถออกไปจากห้องนี้ได้แล้วพอเดินต่อไปเรื่อยๆเจฟก็ได้เจอกับลูกกระสุน1นัดที่มีข้อความเขียนกำกับไว้ว่ากระสุนนี้สามารถยุติทุกอย่างได้กลับมาที่ฝั่งของหมอลินหลังจากรอให้อแมนด้าไปหาสวรรค์กับยาเธอก็เดินไปเจอกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่วางอยู่ใต้สมุดหมอลินจึงพยายามเอื้อมมือไปหยิบทว่ากับดักที่อแมนด้าได้วางเอาไว้ก็ทำงานโชคดี
ที่หมอลินหลบได้ทันไม่งั้นมือของเธอคงขาดไปแล้วแล้วพออแมนด้าเดินเข้ามาเห็นเธอก็บอกว่าการจะไปจากที่นี่คือเธอจำเป็นต้องเล่นเกมของเราเพราะมีแค่ฉันคนเดียวที่จะสามารถปลดปลอกคอเซ็นเซอร์หัวใจนี้ได้หากว่าเธอเดินออกไปนอกระยะเมื่อไหร่ระเบิดพวกนี้มันก็จะทำงานฉะนั้นจงหยุดความคิดที่เธอตั้งใจจะหนีไปจากที่นี่ซะส่วนด้านหมอรินหลังจากได้สว่างกับอุปกรณ์ผ่าตัดมาแล้วเธอก็กลับเข้าไปหาจอนอีกรอบเพื่อทำการเตรียมอุปกรณ์ในการผ่าตัดส่วนด้านจอนที่กำลังนอนรออยู่บนเตียงเขาเองก็ได้กล่าวกับอแมนด้าทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในลิ้นชักที่โต๊ะด้านนอกมีซองจดหมายซองหนึ่งที่ฉันเขียนจ่าหน้าซองถึงเธอแต่ว่าทางอแมนด้าก็ไม่อยากไปดูเอกสารนั้นเธออยากนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อคอยให้กำลังใจกลับมาที่ฝั่งของเจฟหลังจากช่วยหญิงสาวคนนั้นไม่สำเร็จเจ้าเจฟก็มาเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันปั่นจักรยานมาล้มอยู่ตรงหน้าเหมือนกับว่าฆาตกรจิ๊กซอมันต้องการตอกย้ำความคิดถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายของเจฟต้องตายพอหันมองไปรอบๆเจฟก็ได้เจอกับประตูบานที่2พอเปิดเข้ามาในห้องกลไกต่างๆที่ถูกวางเอาไว้ก็เริ่มทำงานไม่นานนักก็มีเสียงของชายคนหนึ่งดังออกมาจากแท้งเหล็กกลางห้องพอเจฟเดินขึ้นไปดูเขาก็ได้เจอกับเครื่องเล่นเทปอีกเครื่องและคนที่อยู่ในแท้งเหล็กขนาดยักษ์ตรงนั้นผู้ชายคนนี้มันก็คือท่านอัยการคนที่สั่งจำคุกผู้ต้องหาที่ทำให้ลูกชายของเจฟตายแค่6เดือนแล้วทางเดียวที่จะช่วยมันได้ก็คือเจฟจำเป็นต้องเปิดเตาเผาที่อยู่ด้านล่างเพื่อเผาตุ๊กตาทุกตัวของลูกชายทิ้งให้หมดโดยในตู้เหล็กใบนั้นก็ได้มีกุญแจซ่อนเอาไว้อยู่เวลาเหลือไม่มากแล้วนายต้องเลือกแล้วหรอว่าจะรักษาชีวิตของมันเอาไว้หรือว่ารักษาสิ่งของต่างๆที่นายตั้งใจเก็บมาตลอด3ปีหลังจากสิ้นเสียงของจอห์นเครมเมอร์เครื่องจักรสายพันธุ์ด้านบนก็เริ่มทำงานและสิ่งของที่ถูกห้อยตามสายพันธุ์นั้นก็คือหมูทั้งตัวที่ตอนนี้มีหนอนชนชัยเต็มไปหมดพอสายพันธุ์หมุนมาถึงทางเลขน้องหมูมันก็ถูกปล่อยลงสู่เครื่องแยกส่วนจากนั้นเศษซากและของเหลวอันแสนเน่าเฟะก็ได้ไหลไปรวมใส่ท่านอัยการส่วนเจฟที่อยู่ด้านบนเขาก็พยายามตะโกนถามอัยการไปว่าทำไมแกถึงสั่งขังมันแค่6เดือนมันขับรถชนลูกชายของฉันนะแต่นายกับขังมันแค่นั้นส่วนท่านอัยการที่ตอนนี้กำลังโดนซากหมูอัดใส่หน้าเขาก็พยายามขอร้องอ้อนวอนขอร้องให้เจฟช่วยชีวิตเขาด้วยแต่ว่าเจฟที่ยังคงไม่ลืมใบหน้าของลูกชายเขาก็เริ่มคิดแล้วล่ะว่าความแค้นที่เขามีนั้นใช่ของจริงหรือเปล่าการที่เขายังคงยึดติดกับลูกชายแบบนี้มันใช่สิ่งถูกต้องจริงๆหรือไม่หากลูกชายของเขากำลังมองดูอยู่ลูกชายของเขาคงจะไม่ชอบแน่เมื่อเริ่มตระหนักรู้ได้แล้วเจ้าเจฟก็ได้สั่งลากับลูกชายพร้อมกับกดปุ่มปล่อยไฟเผาตุ๊กตาของลูกพอได้กุญแจมาแล้วเจฟก็รีบเปลี่ยนลงไปในถังเหล็กเพื่อช่วยปลดล็อกกุญแจให้กับอัยการกลายเป็นว่าตัวของเจฟก็สามารถละเว้นความโกรธของตัวเองได้แถมเขายังกล้าลงไปในถังเหล็กที่โคตรเหม็นเน่าเพื่อช่วยอัยการคนนี้อีกด้วยฉากต่อมาตัดกลับไปยังด้านหมอรินหลังจากผ่าตัดให้กับจอนได้หมอรินก็สามารถผ่าตัดได้แบบโคตรเทพส่วนจอนเองตอนนี้เขาก็ได้เห็นภาพความทรงจำในอดีตที่เขาเคยมีความสุขกับภรรยาความสุขจริงๆที่เขาไม่ได้เห็นมานานขณะเดียวกันด้านแอมแอนดาหลังจากเห็นว่าจอนรอดตายมาได้เธอก็รู้สึกดีใจอย่างหาสิ่งใดเปรียบราวกับว่าเธอนั้นได้มองเห็นจอนเป็นพระเจ้าเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปยังอดีตในหนังภาคที่1ปรากฏว่าคนที่ช่วยจอนมาตลอดก็คือยายแอมแอนด้าเองนี่แหละเธอคือคนที่จับตัวอดัมขังไว้ในห้องน้ำเธอคือคนที่ร่วมจัดเตรียมห้องต่างๆเพื่อให้เกมของจอนสำเร็จลุล่วงไปได้หลังจากนึกเรื่องราวเก่าๆแอมแอนด้าก็ได้หยิบปืนเหน็บใส่กางเกงจากนั้นเธอก็เข้าไปหาหมอลินเพื่อที่เธอนั้นจะทำการฆ่าหมอลินทิ้งซะทว่าจอนก็ได้ห้ามเอาไว้พร้อมกับสั่งให้แอมแอนด้าออกไปซะเธอไม่สามารถใช้อารมณ์ในการควบคุมเกมนี้ได้เธอต้องปล่อยให้เกมนี้ดำเนินไปเองย้อนกลับไปยังอดีตอีกรอบหลังจากหมอกกอดอนหนีออกไปจากห้องน้ำได้ไอแมนด้าก็ได้แอบเข้าไปในห้องนั้นเพื่อใช้ถุงพลาสติกครอบหัวของอดัมเพื่อช่วยไม่ให้เขาต้องทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้อีกแล้วเท่ากับว่าการกระทำของไอแมนด้ามันไม่ได้เกิดจากความยุติธรรมของเกมแต่เธอตั้งตัวเป็นสารเตี้ยเลยต่างหาก
กลับมายังปัจจุบันหลังเจฟช่วยท่านอัยการออกมาได้เจ้าเจฟก็ได้เจอแม็กกาซีนปืนอันหนึ่งซึ่งสามารถใช้เก็บกระสุนปืนก่อนหน้านี้ได้พอดีส่วนเจ้าอัยการไอ้หมอนี่ก็ได้กล่าวขอโทษเจฟที่เขาสั่งจำคุกชายคนนั้นแค่6เดือนแต่ถึงจะขังคุกเป็น100ปีลูกชายของนายเขาก็ไม่กลับมาหรอกโปรดวางความทุกข์เอาไว้ก่อนเจ้าเจฟที่ได้ฟังมันก็อยากจะบ้าตายเขาไม่สามารถลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกตัวเองได้พอทั้ง2คนเข้ามาในห้องต่อไปปรากฏว่าห้องนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทีมโพธีโดยชายคนนี้ก็คือนักศึกษาที่ขับรถชนลูกของเจฟตายส่วนเครื่องควบคุมที่คอยจองจำร่างกายทีมโพธีอยู่นั้นก็คือหมุดเหล็กขนาดใหญ่ที่ถูกแทงใส่มือและเท้าทั้งสองข้างด้วยการช่วยทีมโพธีให้รอดเจ้าเจฟก็ต้องล้วงมือเข้าไปหยิบกุญแจโดยในกล่องใบนี้มีปืนลูกซองถูกติดตั้งเอาไว้ด้วยกล่าวง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าเจฟมันต้องยอมโดนยิงแขนที่ลวงเข้าไปเพื่อหยิบกุญแจออกมาช่วยทีมโพธีหลังจากสิ้นเสียงของจอนจากเครื่องเล่นเทปเวลานับถอยหลังมันก็เริ่มทำงานฟันเฟืองรอบตัวของทีมโพธีมันเริ่มหมุนอย่างช้าๆส่งผลให้ร่างกายของมันค่อยๆโดนดึงไปทีละหน่อยเสียงกรีดร้องของทีมโพธีดังลั่นไปทั่วทั้งห้องส่วนเจฟที่ยืนมองอยู่เขาก็ตะโกนด่าทีมโพธีว่าแกมันคือไอ้สารเลวแกมันสมควรแล้วที่ต้องตายส่วนทีมโพธีที่ตอนนี้เจ็บปวดไปทั้งตัวเขาก็พยายามขอร้องเจฟขอร้องให้เขาช่วยปลดเครื่องดีด้วยส่วนด้านอัยการมันก็พยายามบอกเจฟว่าให้คิดดูดีๆถ้านายปล่อยให้เขาตายนายเองก็ไม่ต่างจากการเป็นฆาตกรถ้าลูกของนายได้มาเห็นละก็คิดว่าลูกของนายจะว่ายังไงล่ะส่วนเจฟตอนนี้ที่ทนเสียงกรีดร้องของทีมโพธีไม่ไหวบวกกับความดีที่เขาถูกสั่งสอนมาในที่สุดเจฟมันก็ยอมล้วงมือเข้าไปดึงกุญแจในกล่องโชคดีหน่อยที่เชือกกับดักนั้นยาวมากพอทำให้ไกปืนไม่ทำงานทว่าพอเจฟปล่อยมือออกจากเชือกเส้นนี้มันดันดิดกลับเข้าไปที่เดิมส่งผลให้ลูกกระสุนปืนลูกซองนั้นถูกยิงออกมาแล้วคนที่ดวงซวยก็ดันเป็นท่านอัยการที่มันยืนอยู่หน้ากล่องพอดีส่วนเจฟพอได้กุญแจมาแล้วเขาก็พยายามหาแม่กุญแจเพื่อที่จะช่วยปลดล็อกเครื่องทรมานนี้ให้ได้แต่ว่านั่นก็สายเกินไปเจ้าทีมโพธีโดนเครื่องจักรบนศีรษะบิดลำคอของมันจนครบรอบช่างเป็นการตายที่ดูแล้วโคตรสยองตัดกลับมาที่ฝั่งของมอลินจอจอนเครเมอร์ก็ได้ถามมอลินไปว่าสามีของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะมอลินก็บอกว่าก่อนหน้านี้เราทะเลาะกันตลอดแต่ตอนนี้ฉันอยากกลับไปหาเขามากๆฉันอยากเจอเขามากจริงๆจอจอนพอได้ฟังก็หัวเราะเบาๆเพราะก่อนหน้านี้มอลินเธอได้แอบนอกใจเจฟเธอแอบไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นในโรงแรมแต่ตอนนี้นึกอยากจะรักเขาขึ้นมางั้นหรอมอลินที่ได้ยินคำพูดดูถูกของจอเธอก็เดินเข้าไปบอกจอนไกลๆว่าแกน่าจะมารู้อะไรเรื่องของฉันความรู้สึกของฉันหลังจากแต่งงานแกน่าจะมารู้เรื่องได้ยังไงกันเพราะแกมันก็แค่ฆาตกรขณะเดียวกันที่ฝั่งของอแมนดาเธอนั้นก็ได้หยิบเอกสารใต้โต๊ะออกมาดูมันคือเอกสารที่จอนตั้งใจส่งมาให้เธอคนเดียวเท่านั้นกลับมาที่ฝั่งของจอนระหว่างที่หมอรินกำลังขอร้องให้จอนปล่อยเธอไปไอ้เจ้าจอนก็ได้หยิบเทปม้วนหนึ่งออกมาแล้วเทของเหลวอะไรบางอย่างเคลือบเทปนั้นเอาไว้ไม่นานนักพออแมนดาเข้ามาในห้องเธอนั้นก็ได้บอกจอนว่าชายคนนั้นผ่านบททดสอบที่3แล้วเจ้าจอนพอรู้ก็บอกให้อแมนดาปล่อยลินซะเกมเราจบลงแล้วล่ะทั้งลินและชายคนนั้นพวกเขาผ่านเกมของเราไปได้ทว่าอแมนดาก็ไม่ยอมเธอไม่มีวันปล่อยให้พวกมันไปจากที่นี่จอนเครมเมอร์พอเห็นการกระทำของอแมนดาเขาก็ได้พูดเรื่องเอริกขึ้นมานายตำรวจที่โดนจับไปขังเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากแมทธิวทุบขาของตัวเองแมทธิวก็ได้มาเจอกับอแมนดาทั้งสองคนเข้าสู้กันอย่างดุเดือดแมทธิวต้องการรู้ว่าแดเนียลลูกชายตัวเองอยู่ที่ไหนด้วยแรงแค้นนี้เองทำให้แมทธิวสามารถคว่ำอแมนดาลงได้ทว่าในจังหวะที่จะปิดเกมแมทธิวก็โดนพิษบาดแผลไม่ไหวทำให้เขาเสียหลักล้มลงกับพื้นเป็นเหตุให้แมทธิวยังไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้กลับมายังปัจจุบันจอนก็พยายามบอกให้อแมนดาวางปืนลงซะเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังจะฆ่ารินนอกจากเรื่องที่หมอรินผ่านเกมของเราแล้วเธอยังเป็นอะไรมากกว่าที่เธอเห็นรินเธอมีค่ามากสำหรับเราวินาทีเดียวกันด้านเจฟตอนนี้เขาก็ได้เดินมาเจอประตูเหล็กบานหนึ่งด้วยเจ้าประตูบานนี้ก็สามารถใช้กุญแจดอกแรกที่เจอไขออกมาได้ส่วนด้านอแมนดาจอนก็พยายามบอกกับเธอว่าเราสามารถแก้ไขสิ่งที่เธอเป็นอยู่ได้คิดให้ดีอีกรอบคิดให้ดีว่าตัวเองควรทำอะไร
ตัดกลับมาที่ด้านของเจฟตอนนี้เขาก็ได้ปืนมาแล้ว1กระบอกเท่ากับว่าเจฟตอนนี้เขามีอาวุธปืนที่พร้อมฆ่าคนอยู่ในมือวินาทีเดียวกันที่ฝั่งของอแมนดาไอ้เจ้าจอนก็ยังไม่เลิกเกลี้ยกล่อมเธอเพื่อบอกให้อแมนดาคิดถึงอนาคตของเราสิเรา2คนเองก็อยู่ในเกมด้วยเหมือนกันทันใดนั้นเจ้าเจฟก็เปิดประตูเข้ามาในห้องรีนพอได้เห็นสามีอยู่ตรงหน้าเธอก็เผลอร้องเรียกชื่อเจฟออกมาไอ้แมนดาที่มีปืนอยู่ในมือเธอจึงลั่นไกยิงใส่ท้องของรินเป็น1นัดไอ้เจ้าเจฟพอเห็นว่าภรรยาโดนยิงเขาจึงหันปืนไปยิงใส่ไอแมนด้าเข้าที่ลำคอไอแมนด้าที่กำลังนอนหายใจผงาบผงาบจอจอนเครมเมอร์ก็ได้หันไปบอกเธอว่านี่คือบททดสอบของเธอมันคือบททดสอบสุดท้ายที่ฉันเตรียมเอาไว้ให้เพราะฉันต้องการทดสอบใจของเธอทดสอบว่าเธอสามารถทำตามกฎแล้วมอบชีวิตให้กับคนอื่นได้หรือไม่เพราะนี่คือผลงานอันทรงเกียรติแต่เธอน่ะไม่ผ่านอเมนดาเธอเข้าไปแทรกแซงเกมทำให้พวกเขาเป็นแค่เหยื่อของเธอฉันจึงได้วางเกมซ้อนเอาไว้อีกทีวางชิ้นส่วนปืนให้กับเจฟฉันปล่อยให้เธอเลือกปล่อยให้เธอตัดสินใจฉันพยายามหยุดเธอแล้วตั้งหลายรอบเกมจบลงแล้วล่ะอแมนดาเธอแพ้แล้วหลังจากอแมนดาสิ้นใจไอ้เจฟก็ได้ชักปืนจ่อไปที่จอนทว่าลูกกระสุนมันก็ดันหมดลงเสียก่อนส่วนจอนเขาก็บอกว่านายฆ่าฉันไม่ได้หรอกเจฟคิดถึงลูกสาวของแกเมียของนายตอนนี้กำลังจะตายฉันสามารถโทรเรียกรถพยาบาลได้ใน4นาทีชะตาของเมียนายอยู่ในมือฉันแล้วถ้านายต้องการให้ลินรอดละก็ฉันมีเกมสุดท้ายให้แกเล่นและเกมที่ว่านั้นก็ง่ายมากๆมองไปที่บนโต๊ะ4ที่นั่นมีของมากมายมหาศาลที่สามารถใช้ฆ่าฉันได้นายสามารถหยิบของพวกนั้นมาฆ่าฉันได้เลยเพราะฉันเป็นต้นเหตุที่พาพวกนาย2คนมาทรมานหรือว่านายจะเลือกปล่อยวางก็ได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับนายแค่คนเดียวไอ้เจ้าเจฟพอได้ฟังมันก็หยิบเลื่อยขนาดใหญ่ขึ้นมาเขายกมันขึ้นเหนือหัววินาทีเดียวกันด้านหมอรินเธอก็พยายามอ้าปากบอกเจฟว่าให้หยุดเพราะนี่มันคือแผนของจอนเนื่องจากว่าเจฟยังไม่รู้ว่าหัวใจของจอนเชื่อมอยู่กับเธอด้วยแต่นั่นก็ไม่ทันเสียแล้วไอ้เจ้าเจฟลงมือฟันคอของจอนไป1ทีแต่ก่อนที่จอนจะหมดลมหายใจไอ้หมอรินมันก็หยิบเครื่องเล่นเทปสุดท้ายออกมาพร้อมกับกดเปิดเสียงตัวเองให้เจฟฟังว่านี่คือบททดสอบสุดท้ายชีวิตของฉันผูกติดไว้กับรินหากฉันตายเธอก็จะตายฉันถึงบอกนายไปก่อนหน้านี้แล้วไงว่าแกไม่สามารถฆ่าฉันได้แล้วอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าลูกสาวของแกอยู่ที่ไหนเท่ากับว่าตอนนี้แกต้องไปหาลูกสาวของตัวเองให้เจอแต่โชคร้ายหน่อยเพราะการจะออกไปจากที่นี่มันก็ไม่ง่ายเนื่องจากว่าประตูทุกบานได้ปิดตัวลงไปเสียแล้วหลังจบเสียงบันทึกของจอนเจ้าเจฟก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความโกรธแค้นส่วนหมอลินแทนที่เธอจะรอดกลายเป็นว่าเจฟเองนั่นแหละที่เขาเป็นคนฆ่าเธอแถมลูกสาวตอนนี้ก็อยู่ไหนไม่รู้ดูทรงแล้วเกมของเจฟมันคงยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนแล้วเรื่องราวของซอภาคที่3เกมตัดตายต่อเป็นก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ